รองพื้นซองตัวไหนไปล่าคอนโดนะปัญหาคืออะไรรู้ปะปัญหาอยู่ที่สีหน้าสองฝั่งไม่เท่ากันแป้งอาวากลาสเนี่ยหน้าหมองสุดเราไปดูมาแล้ว3คอนโดด้านนี้นะคะค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมิสวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นอีกวันหนึ่งที่แกมจะไปล่าคอนโดใหม่นะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยแกมก็เลยเปิดโหวตไปใน IG Story ของแกมนะคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากเห็นแกมใช้คุชชั่นหรือว่ารองพื้นซองตัวไหนไปล่าคอนโดนะคะแกมก็เปิดโหวตไปว่าอยากดูพีแคกเน่หรือซิทูซิสหรืออยากดูเปรียบเทียบทั้ง2ตัวผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็คือใช้เทียบกันไปเลยทั้ง2ฝั่งนะคะวันนี้แกมก็เลยจะมาใช้คุชชั่นแล้วก็รองพื้น2ตัวนี้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูไปเลยนะคะเนี่ยจะเป็นตัว BK Acne Cushion Anti Pollution นะคะมี SF 50บวก PA บวก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 นะคะเป็นคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะบีบเนื้อให้ทุกคนดูนะคะแกไม่แน่ใจว่าสีนี้เป็นสีที่ถูกต้องสำหรับผิวแกมไหมนะคะถูไปแล้วเนี่ยเนื้อค่อนข้างหนาประมาณนึงเลยแต่ว่าเนื้อก็มีความลื่นอยู่นะเพื่อนๆเคยใช้งานคอนซีลเลอร์เขามาเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นงานแบบ Tea Tree ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BK Acne อยู่ก็คือกลิ่นแบบเดียวกันเลยเกลี่ยง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะคะมีความแบบปกปิดประมาณนึงเลยเป็นคุชชั่นคุมมันผิวสวยสมบูรณ์แบบสำหรับคนที่มีผิวมันผิวเป็นสิวนะคะแล้วตัวนี้มีความอ่อนโยนต่อผิวกันน้ำกันแดดปกปิดสบายผิวไม่อุดตันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวจากธรรมชาติปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะนี่นะคะคือผิวของแกมจากลงคุชชั่นของ BK เนี่ยไปแล้ว1ชั้นนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูฝั่ง Sis to Sis กันบ้างใช้นิ้วมือเหมือนเดิมได้ทำการเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ตัวนี้ของJabs นะคะในส่วนของ Sis to Sis นะคะจะเป็น Sis to Sis Long Wear Liquid Foundation สีที่ยังได้มาจะเป็นเบอร์01นะคะเนื้อ Sis to Sis นะคะก็จะมีความแบบถูไปอะมีความเบาบางกว่าแล้วก็มีความลื่นมากกว่าตัว BK Acne นะคะเปรียบเทียบกันจะเป็นรองพื้นเนื้อ Creamy Airy Matte สัมผัสเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายเบาสบายผิวให้คุณสมบัติติดทนนานตลอดวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยมี SF 50 PA บวกบวกๆนะคะโอ้โหทุกคนเนื้อแตกต่างกันลิบลับเลยอ่ะคือความลงง่ายเนี่ยพอๆกันกลืนเข้าสู่ผิวโดยที่น้องเขาไม่เป็นคราบไม่ตกลงแล้วก็ไม่เป็นปื้นๆนะคะแต่ว่าที่แกมบอกว่าเนื้อแตกต่างกันลิบลับเนี่ยหมายความว่าด้าน Sis to Sis เนี่ยมีความแมตต์แบบเลยแบบลงไปอ่ะแล้วเขากลายเป็นเนื้อแมตต์แป้งเลยทุกคนในขณะที่ด้าน BK Acne นะคะจะเห็นความเงาเงาวาวาวโกรมากกว่า Sis to Sis นะต้องบอกเลยว่าด้าน BK Acne อ่ะมีการแบบปกปิดมากกว่าการปกปิดอยู่ที่ประมาณมีเดียมในขณะที่ Sis to Sis เนี่ยปกปิดได้แบบน้อยเบาๆยังเป็นงานเผยผิวอยู่นะคะเบอร์รูขุมขนก็คือไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็คือช่วยเบอร์รูขุมขนได้ปล่อยให้น้องเขาเซตตัวนะคะเซตได้ปังมากเลยอ่ะคือไม่เหนียวทั้งสองฝั่งเลยทุกคนมันจะมีแบบรองพื้นบางตัวหรือคุชชั่นบางตัวที่ลงไปแล้วอ่ะมันไม่เซตตัวสักทีหนึ่งอ่ะปล่อยน้องเขาไหลน้องก็จะยังมีความแบบลื่นๆจับไปก็ยังเหนิบๆนะคะแต่ว่าเนี่ยเซตตัวได้แบบปังมากนะคะปัญหาคืออะไรรู้ปะปัญหาอยู่ที่สีหน้าสองฝั่งไม่เท่ากันด้านซ้ายกับด้านขวาแล้ววันเนี้ยแกมต้องไปเจอผู้คนเยอะด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะโอเคเดี๋ยวแกมจะไปแต่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งตาเนี่ยใช้พาเลตนี้จาก Hourglass นะคะพาเลตนี้แกมชอบมากเลยอ่ะคือใช้แต่งตาแล้วก็ใช้เป็นที่ปัดแก้มได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้ที่ปัดแก้มในนี้นะคะแกมจะขอใช้ตัวนี้ก่อน Brow It Jelly Eyeshadow and Blusher นะคะลาเต้สีจะเป็นประมาณนี้ซึ่งแกมนะคะจะนำน้องเขาเนี่ยแตะตรงหน้าแก้มวันนี้ลุคเรามันจะมีความแบบทองๆส้มๆก็เลยแบบแก้มส้มไปเลย Hourglass เนี่ยสามารถใช้เป็นแป้งเซตได้นะแต่ว่าแป้ง Hourglass เนี่ยหน้าหมองสุดก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเอามาเทสรองพื้นไม่ได้นะคะวันนี้แกมก็จะใช้ For You To Skin เหมือนเดิมนะคะเป็นกระปุกสีชมพูกระปุกสีชมพูเนี่ยจะให้งานแบบผิวเนียนๆวาวๆโกรๆแต่ว่าไม่ได้คุมมันเท่าไหร่นะแกมก็จะใช้น้องเขาเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะผิวก็คือจะมีความแมตต์ขึ้นมานะคะ2ตัวนี้นะคะได้โควต้าแก้มหลุดไปเลยเพราะวันนี้แก้มมีความรู้สึกว่าแก้มอยากใช้ตัวนี้จาก Hourglass ด้วยนะคะคือลงที่ปัดแก้มเนื้อเจลไปแล้วก็คือลงตัวนี้ต่อถ้ากลับบ้านมาเนี่ยที่ปัดแก้มไม่เหลือเลยเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะมันต้องเหลือบ้างแหละลง2ชั้นขนาดเนี้ยอ่ะมาถึงลิปกันบ้างนะคะใช้ Roman GlassingMelding Balm นะคะเบอร์01 Coco Nude นะคะทินนะคะของ Rare Beauty นะคะสี Wonder นะคะลงไปตรงกลางปาก
ิวสวยมากผิวสวยทั้งสองฝั่งเลยก็แต่แกมนะคะจะออกไปล่าคอนโดกันแล้วแล้วก็แกไม่แน่ใจว่าวันนี้แกมจะสามารถเก็บภาพคอนโดมาให้เพื่อนๆดูได้ไหมถ้าแกมสามารถเก็บภาพหรือว่าวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวจะเก็บวิดีโอมาฝากแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเจอกันข้างนอกสักช่วงนึงเช็คอินว่าหน้าเรานะคะเจอกันร้อนๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราไปดูมาแล้ว3คอนโดแล้วตอนนี้นะคะกินข้าวกันก่อนซึ่งทุกคนดูผิวแก้มเฮ้ยผิวสวยทั้งสองฝั่งอ่ะพูดจริงแต่ด้านเนี้ยรู้สึกว่ามีปัดแก้มหลุดไปนะคะเราจะไปกินข้าวให้จบแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเช็คกันอีกรอบนะคะว่าหน้าแก้มจะเป็นไงกลับมาเจอกันแล้วค่ะทุกคนแกจะเปิดให้ทุกคนดูคือวันนี้เป็นวันหนึ่งที่แกแบบเหนื่อยมากผิวอันนี้นะคะอยู่มาตั้งแต่11โมงครึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้เป็นวันหนึ่งที่แกเหนื่อยมากเดินเยอะมากวันนี้เราไปดูมาประมาณแบบ7คอนโดได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เดินขึ้นรถสาธารณะแล้วก็เดินแล้วก็ขึ้นรถสาธารณะงานผิวที่ได้หลังจากผ่านไป9ชั่วโมงโดยที่ล่าคอนโดตั้งแต่เช้าเลยค่ะช่วงระหว่างวันนะคะแกมได้มีการเช็คผิวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ที่ปัดแก้มมันหายไปนิดนึงแต่พอเรามาเช็คผิวด้านฝั่ง BK Acne เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าที่ปัดแก้มอ่ะมันเลือนๆไปคือทั้ง2ฝั่งอ่ะมันแบบแกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเพื่อนๆมองใกล้ๆอ่ะจะเห็นได้เลยว่ามีเหงื่อออกก็จริงแต่ว่าเป็นงานผิวที่แบบดูได้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้กระดาษทิชชู่ซับออกอ่ะก็มีความรู้สึกว่าสวยมากส่วนตัวแกอ่ะมีความรู้สึกว่าฝั่ง BK Acne เนี่ยผิวสวยกว่านิดนึงแต่ก็ที่ปัดแก้มก็เฟดออกไปเยอะกว่าในขณะที่ด้านนี้นะคะก็มีรอมพื้นหลุดไปบ้างแต่ผิวก็ยังดูดีอยู่สำหรับแก้ม2ตัวนี้ก็คือช่วยคุมมันแล้วก็มีความติดทนนานเลยสำหรับงานพวกคุชชั่นซองหรือว่ารองพื้นซองนะคะคือผ่านทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยแกไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นที่ช่วยควบคุมความมันด้วยเหงื่อออกมานะคะผิวแกไม่เละนี่พูดจริงแล้วก็ความมันที่ออกมาตรงนี้นะคะไม่ได้ทำให้รูขุมขนแกดูใหญ่ขึ้นซับเหงื่อออกให้ทุกคนดูนะคะไม่มีอาการเป็นคราบไม่มีอาการตกล่องอะไรใดๆนะซับให้ทุกคนดูสองฝั่งด้านนี้นะคะเนี่ยผิวกลับมาสวยแล้วอีกด้านหนึ่งทุกคนเนี่ยแบบดูดีเลยแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องความเนียนแกแอบรู้สึกว่าด้าน BK Acne แอบเนียนกว่านิดนึงแต่ก็ที่ปัดแก้มเฟดออกไปเยอะกว่าแต่ก็ยังพอเหลืออยู่ในขณะที่ด้านนี้อาจจะเนียนน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าสีที่ปัดแก้มอ่ะอยู่บนผิวเยอะกว่าแก้มว่ามันก็พอๆกันอ่ะเลือกเอาได้เลยจ้ะเดี๋ยวพิกัดของต่างๆนะคะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างวันนี้เราไปล่าคอนโดกันมาสนุกมากก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับแก้มละกันและแก้มก็มีเก็บภาพคอนโดมาฝากที่แก้มไปดูวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอนี้นะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แก้มทารองพื้นนะคะไปทดสอบไปที่อื่นอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมก็ปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยสวัสดีแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ